بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ดูต้องขอชื่นชมขอบคุณต่อเอกรสวรรค์นะครับที่ได้โปรดให้เราได้มารวมกันทำกิจกรรมที่ดีการที่มาร่วมกันสร้างบ้านของเราซึ่งอยู่มานานแล้วก็เสื่อมโทรมไปแล้วก็เราจะบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นตัวเลขการบริจาคก็มาถึงครึ่งทางที่ทางการงานมัสยิดเนี่ยต้องการแล้วนะครับก็เขาก็บุญนางอิหม่ามมัสยิดนะครับที่ให้เกียรติผมมาพบกับพี่น้องในค่ำคืนนี้แล้วก็หัวข้อที่ตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องกว่าแสงทองจะเรื่องรองที่มาดีนะนะครับอารมณ์ของหัวเรื่องก็คล้ายๆกับว่าใครคนหนึ่งได้รับหน้าที่อันยากลำบากให้ทำงานที่หนักเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะแบกรับได้นะครับก็ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆนานากว่าจะประสบความสำเร็จแล้วความสำเร็จนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับช่วงแค่23ปีซึ่งเป็นความสำเร็จที่นักวิชาการชาวตะวันตกเขาได้ศึกษาประวัติของบุคคลผู้นี้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยกย่องให้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในบรรดามหาบุรุษของโลกที่มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงโลกนะครับชาวตะวันตกเขายอมรับอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ยอมรับโดยไม่มีกฎเกณฑ์นะครับเขามีกฎเกณฑ์ว่ามหาบุรุษคนนั้นเนี่ยนะครับจะต้องวางรากฐานความศรัทธาเอาไว้และความศรัทธานั้นก็จะยั่งยืนตลอดกาลนะครับแล้วก็ประการที่สองก็คือบุรุษผู้นี้จะต้องสร้างสวัสดิการให้แก่โลกอย่างยั่งยืนนี่เป็นเกณฑ์ที่เขาใช้ในการตัดสินผู้ที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะครับเขาหยิบยกเอามหาบุรุษเอาบรรดานบีคนก่อนๆนะครับแม่ทัพผู้นำของประเทศต่างๆที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงโลกนะครับและในที่สุดแล้วด้วยเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้เขาก็สรุปตรงที่ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับหนึ่งของผู้ที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวตะวันตกเขาชื่นชมเองนะครับหลังจากที่เขาศึกษาแล้วเขาตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาวันนี้นะครับก็อยากจะพูดว่ากว่าที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเรารู้กันนะครับว่าท่านเกิดมาเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าอยู่ในฐานะที่ยากจนไม่มีกองทัพไม่มีแสนยานุภาพใดๆเหมือนกับบรรดาแม่ทัพทั้งหลายนะครับที่จะยึดครองประเทศนั้นประเทศนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองของบางประเทศนะครับแต่ท่านนบีมูฮัมมัดนะครับเป็นเด็กกำพร้ายากจนนะครับแต่ช่วงระยะเวลา23ปีนะครับหลังจากที่ท่านได้รับวะฮีจากอัสซาลาเมื่ออายุ40ปีนะครับจนถึง63ปีครับ23ปีเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์โลกแล้วเนี่ยครับเราก็จะพบว่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลกเนี่ยนะครับมาถูกบีบอัดเอาไว้นะครับในช่วงเวลา23ปีฉะนั้นช่วงเวลา23ปีในชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดเหมือนการเป็นรอซูลของท่านนะครับมันจึงเป็นช่วงเวลาที่จำลองให้เราได้เห็นสถานการณ์โลกนะครับที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปในอนาคตนะครับเราจะพบสิ่งที่ท่านนบีเผชิญได้ในยุคของท่านนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้คนที่เป็นมุชริกนะครับในยุคของท่านในนครมักกะในปัจจุบันเนี้ยนะครับมุชริกก็ยังมีอยู่ผู้ที่ปฏิเสธศาสนาไม่เอาพระเจ้าเลยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับอย่างเช่นอินเดียเนี่ยผู้คนเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นสารพัดมีจำนวนประชากร1ใน4ของโลกจีนก็มีประชากรพอๆกับอินเดียนะครับแต่ว่าตอนนี้อินเดียกำลังจะแซงแล้วนะครับเพราะอินเดียไม่คุมกำเนิดจีนนะครับคุมกำเนิดและกำลังว้าวุ่นอยู่ขณะนี้จำนวนประชากรของจีนเนี่ยกำลังลดลงนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น
ยิวดีนัสรอนีเนี่ยก็มี1ใน4ของโลกนะครับและของมุสลิมเรานะครับก็ประมาณนะครับ 1,400 1,500 ล้านคนในปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนก็ไม่ต่างอะไรนะครับจากชุมชนกลุ่มชนในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านต้องเผชิญแล้วก็ในนครมักกะฮ์13ปีถ้าเผชิญกับมุชริกนะครับเพียงอย่างเดียวล้วนๆไม่มียะฮูดีไม่มีนัสรอนีมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในช่วงมักกะฮ์เนี่ยนะครับท่านต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างทรหดนะครับเพราะว่าท่านถูกต่อต้านเพราะว่าหลักความเชื่อที่ท่านประกาศไปนะครับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันไปสั่นสะเทือนครับฐานะอำนาจของผู้ปกครองมักกะฮ์นะครับแล้วพอผู้ที่หากินกับการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นรอบกะบะฮ์นะครับท่านจึงถูกต่อต้านเนื่องจากว่าท่านมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาสัปนาความศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับเป็นพระเจ้าองค์เดียวหรือว่าเตาฮีดเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการกดขี่ข่มเหงเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็บอกกับมุสลิมที่มาเข้ารับอิสลามในเวลานั้นว่าอย่าได้ยกแม้แต่กำปั้นขึ้นต่อก่อนเพราะว่าเราเป็นน้ำน้อยเนี่ยจะไปสู้ไฟเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ท่านนะครับบอกให้เราแล้วก็เป็นบทเรียนนะครับในการที่จะทำงานสัปนาอิสลามบนหน้าดุนยาเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าให้ใช้ดุอานะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ทั้งนี้เพราะว่าท่านต้องการจะเซฟคนที่มีความศรัทธาไว้เพราะว่าความศรัทธาเนี่ยมันอยู่ในใจคนถ้าหากว่าผู้ศรัทธาไปยกมือต่อกรสู้กับเขาแล้วนะครับฆ่าถูกฆ่าตายเนี่ยนะครับคนที่มีความศรัทธาก็จะสูญเสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นนะครับท่านจึงบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาในขณะที่อยู่ในมักกะฮ์ว่าให้ใช้ความอดทนซอบรุ่นแล้วก็ดุอานะครับนี่คืออาวุธแต่ในขณะเดียวกันนะครับในช่วงที่ท่านนบีประทับเผยแผ่ศาสนาในนครมักกะฮ์เนี่ยนะครับ13ปีเนี่ยจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคนรุ่นก่อนๆและนบียุคก่อนนะครับเพื่อบอกให้กับมุสลิมในนครมักกะฮ์ว่าต้องอดทนนะแล้วจะอดทนอย่างไรนะครับท่านบอกให้อดทนอดทนอย่างไรอดทนเหมือนกับนบีนูห์เสร็จเราแค่เผยแผ่อิสลามกันมาในนครมักกะฮ์ประมาณ3ปี5ปีถูกคนขี่ข่มเหงครับแต่ว่าความอดทนของนบีนูห์เนี่ย950ปีท่านจะอพยพหนีออกไปนอกเมืองเพราะถูกกดขี่ข่มเหงเนี่ยถ้าอัลเลาะห์ยังไม่อนุญาตนะครับยังออกไม่ได้เพราะฉันยังไม่ได้รับบัญชานะครับถ้าหากอพยพออกไปแล้วเดี๋ยวจะประสบชะตากรรมแบบนบียูนุสเอาไหมเพราะว่านบียูนุสเนี่ยละทิ้งหน้าที่นะครับอัลเลาะห์ส่งไปที่เมืองนีนาเวในประเทศอิรักนะครับอิดนาร์อาใจกับผู้คนที่ท่านเชิญชวนแล้วเนี่ยครับไม่ให้ความสนใจไม่ศรัทธาดังนั้นท่านก็ละทิ้งหน้าที่ไปแล้วทำไงผลก็คือว่าท่านไปถูกจับโยนในท้องทะเลนะครับถูกปากืนเข้าไปงานดีว่าที่ยังสำนึกผิดได้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ยังให้อภัยและให้ปลาใหญ่นะมาถ่ายนบียูนุสออกมาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับถูกประทานลงมาในช่วงที่ท่านอยู่ในนครมักกะฮ์นะครับนอกจากเพื่อเป็นการเตือนนะครับให้รู้ว่าการที่จะรักษาความศรัทธาเอาไว้เนี่ยมันจะต้องมีความอดทนนะครับแล้วอัลเลาะห์นั้นจะอยู่กับผู้ที่อดทนเราจะพบว่าเรื่องราวของนบีคนก่อนๆเนี่ยนะครับถูกประทานมาในนครมักกะฮ์แล้วเวลาคัมภีร์กุรอานถูกรวบรวมเป็นเล่มเนี่ยเรื่องราวของนบีก่อนๆเนี่ยนะครับถูกเอาไปไว้ในตอนท้ายของคัมภีร์กุรอานซึ่งทำให้คัมภีร์กุรอานเนี่ยมีลักษณะแปลกเวลาคนศึกษากุรอานแล้วนะครับเรียงลำดับเวลาเอ้าทำไมเรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อนทำไมไปว่าหลังคัมภีร์กุรอานนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺประสงค์ต้องการจะให้รู้ว่าคัมภีร์กุรอานไม่ใช่หนังสือในความคิดของคนทั่วไปและไม่ใช่ อะไรบันทึกเรื่องการเวลานะครับที่เขาบันทึกกันครับต้องการให้คัมภีร์กุรอานเนี่ยแตกต่างไปในเวลา13ปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในนครมักกะฮ์นะครับเรารู้ว่าท่านนบีถูกต่อต้านอย่างหนัก
นะครับเริ่มตั้งแต่การดูถูกการสบประมาทการติดสินบนไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการบอยคอตซึ่งเรื่องการบอยคอตหรือการคว่ำบาตรนะครับสิบเป็นเวลา3ปีเนี่ยนะครับท่านนบีได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องเสียคนที่ท่านรักไปนั่นก็คืออบูตอลิบลุงที่ดูแลท่านมานะครับตั้งแต่ท่านเป็นเด็กนะครับแล้วท่านก็รักลุงคนนี้เป็นอย่างมากแม้ว่าลุงของท่านจะไม่ได้เป็นมุสลิมก็ตามนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านยังสูญเสียท่านหญิงคอดียะนะครับภรรยาสุดที่รักที่เข้าใจท่านคอดปลอบอโยนปลอบประโลมท่านเวลามีความทุกข์นะครับอุทิศทรัพย์สินทุกอย่างให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแผ่อิสลามมันเป็นช่วงเวลานะครับที่ท่านเจ็บปวดที่สุดแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับแม้จะมีมุชริกระดับหัวหน้าที่เป็นชาวกุเรชนะครับไม่พอใจต้องต่อต้านเนี่ยแต่ยังมีมุชริกอีกหลายคนที่รักท่านนบีแม้จะเป็นมุชริกนะครับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เราก็จะพบนะครับว่าในระหว่างที่บอยคอตเนี่ยก็มีชาวเมืองมักกะฮ์เนี่ยที่เป็นมุชริกแต่มีความเห็นอกเห็นใจนบีแล้วก็คอยหาทางช่วยเหลือคอยเกลี้ยกล่อมว่าขอให้เลิกปิดล้อมเลิกยกเลิกบอยคอตตระกูลฮาชิมเนี่ยเพราะว่าเขาทรมานมามากพอแล้วคนเหล่านี้นะครับเป็นมุชริกนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าท่านนบีจะต้องมีคุณงามความดีกับชาวมุชริกจนชาวมุชริกบางคนนะครับเห็นอกเห็นใจท่านแล้วถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์ลึกลงไปอีกนะครับเราก็จะพบนะครับว่าคนที่นำนบีออกมาในการอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์เนี่ยก็เป็นมุชริกนั่นแสดงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในนครมักกะฮ์ท่ามกลางมุชริกเนี่ยแม้จะมีพวกผู้นำเนี่ยนะครับต่อต้านแต่ว่าคนอื่นๆก็ยังมีความรักในตัวนบีแม้ความศรัทธาจะแตกต่างกันนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาว่าท่านนบีเนี่ยทำอย่างไรประพฤติตัวอย่างไรคนในเมืองมักกะฮ์แม้จะเป็นมุชริกก็ยังรักไม่เพียงแต่รักอย่างเดียวยังให้ความช่วยเหลือด้วยนี่เป็นสิ่งที่น่าศึกษามากนะครับนั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าน้อยที่สุดต้องมีพื้นฐานของคุณความดีที่ผู้คนให้ความเคารพรักจนถึงกับให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วขณะที่อยู่ในนครมักกะฮ์นอกจากถูกปิดล้อมแล้วนะครับยกเลิกการปิดล้อมปั๊บท่านไปที่เมืองตออีฟโดยหวังว่าครับคนที่ตออีฟเนี่ยจะยอมรับท่านแต่ปรากฏว่าท่านถูกต่อต้านอย่างสะบักสะบอมออกไปนะครับหะดีษบันทึกเอาไว้นะครับว่าชาวเมืองตออีฟนะยุยงปลุกปั่นให้เยาวชนวัยรุ่นเอาหินคว้างท่านจนเลือดเนี่ยไหลลงไปจนกระทั่งหยดลงไปรองเท้าท่านจนกระทั่งรองเท้าท่านเหนียวนะครับไปด้วยเลือดแล้วเท้าของท่านเนี่ยติดกับรองเท้านี่คือสิ่งที่หะดีษได้บันทึกเอาไว้นะครับเพราะนั้นช่วงเวลา13ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านสมัครสมองลองคิดดูนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าไม่รู้อีโนอะไรอีโนเอเนอะไรเลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเลือกสรรขึ้นมาให้ปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ซึ่งบรรดานบีก่อนๆนะครับก็เคยทำมานั่นก็คือการนำเอากฎระเบียบในการดำเนินชีวิตครับที่ในภาษาเรียกว่าดีนเนี่ยมาสถาปนาบนหน้าแผ่นดินนี้เพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์เนี่ยสร้างกฎเอาไว้ให้กับจักรวาลที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาแล้วมันอยู่กันเป็นระเบียบภายใต้กฎของพระองค์แล้วนะครับและในจักรวาลเนี่ยมันมีโลกเรานะครับเป็นดาวเล็กๆที่มีมนุษย์อาศัยอยู่และในตัวมนุษย์นะครับและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยอัลลอฮ์ได้สร้างกฎชีวภาพเอาไว้ให้และกฎชีวภาพนะครับในสิ่งมีชีวิตก็ปฏิบัติตามคำบัญชาตามกฎระเบียบที่เราได้ส่งวางเอาไว้แต่มนุษย์เนี่ยนะครับพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการที่จะให้กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันแก่มนุษย์นะครับกฎระเบียบเนี่ยนะครับก็คือดีนแนวทางในการดำเนินชีวิตเพียงแต่ว่าดีหรือกฎระเบียบเนี่ยมันแตกต่างจากกฎระเบียบในจักรวาลกฎระเบียบแบบชีวภาพก็ตรงที่ว่า
มนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์เลือกปฏิบัติเลือกจะเชื่อหรือไม่เชื่อเลือกจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้นี่คือสิ่งที่แตกต่างไปจากกฎในการควบคุมจักรวาลกฎทางชีวภาพที่ควบคุมร่างกายของมนุษย์อยู่นะครับบรรดานบีต่างๆนะครับนับตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมานะครับก็ทำหน้าที่นี้นะครับนบีอิบรอฮีมได้รับคัมภีร์ซูฮุมแต่หลังสมัยนบีอิบรอฮีมแล้วคัมภีร์ซูฮุมหายไปนะครับอัลลอฮ์ประทานกฎระเบียบนะครับดีเนี่ยนะครับให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับหลังสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับเราก็พบว่านบียูซุฟได้ขึ้นมาเป็นประมุขของประเทศอียิปต์ปัญหาคือว่านบียูซุฟเมื่อขึ้นมาเป็นประมุขของอียิปต์แล้วเนี่ยนะครับนบียูซุฟใช้กฎหมายอะไรแน่นอนครับนบียูซุฟก็คงจะไม่ใช้กฎหมายที่ท่านเองสร้างขึ้นมาจะต้องปกครองอียิปต์ด้วยกฎหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองแล้วในสมัยของนบียูซุฟนะครับคำเพเนี่ยมันก็หายไปที่เป็นกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์ก็ประทานให้แก่นบีดาวูดคือคำเพสมุดเป็นกฎในการดำเนินชีวิตหลังจากสมัยนบีดาวูดแล้วนะครับมาถึงสมัยนบีอีสากฎระเบียบก่อนๆเนี่ยนะครับมันได้ถูกบิดเบือนไปหายไปบ้างอัลลอฮ์ก็ประทานอินจีลให้กับนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับแต่หลังจากสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามก็ปรากฏว่าคำเพอินจีลนะครับคำเพก่อนหน้านี้ก็ได้ถูกบิดเบือนถูกสังคายนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงประทานคัมภีร์กุรอานมาให้เป็นคัมภีร์สุดท้ายเพื่อเป็นกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตนะครับตรงนี้เองนะครับที่ทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับต้องทำงานหนักนะหนักกว่านบีคนก่อนๆเพราะว่าช่วงเวลาที่ท่านจะทำให้อิสลามประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีช่วงเวลา23ปีเท่านั้นเองนะครับในขณะที่นบีคนก่อนๆนะโอเคก็มีเวลายาวนานมากมายนะครับแต่ว่านบีเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้คนนะครับอยู่ในคลองของความศรัทธาที่ได้รับมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้นะครับนบีจำเป็นที่จะต้องมาทำหน้าที่นี้ต่อจากบรรดานบีคนก่อนๆเพื่อให้อิสลามเนี่ยถูกสัปดาห์ขึ้นบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้แล้วก็มีคนมาปฏิบัติตามคลองที่พระองค์ได้ประทานมาจนถึงวันสิ้นโลกนี่คือภาระหน้าที่อันหนักหน่วงมากท่านที่มีพระสัมมาไม่รู้หนังสือหรือไม่ได้จบมหาวิทยาลัยไม่มีกองทัพนะครับแต่ว่าท่านต้องรับหน้าที่นี้ก็ลองคิดดูเอาละกันนะครับว่าถ้าเป็นเราไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็เสร็จแล้วเราถูกเลือกให้ต้องมาทำหน้าที่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยถ้าไม่มีคนช่วยไม่มีคนนําแน่นอนครับไม่สามารถจะทําได้แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูครับได้ประทานคัมภีร์กุรอานมาแล้วคัมภีร์กุรอานเนี่ยเหมือนกับเป็นสคริปต์บอกบทเป็นสคริปต์ละครว่าให้ท่านนบีนะครับต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อประทาน5อายะแรกคืออิกรอบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรเราะฮีมขอละกอลอินซานมินอะลักแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หายไปนานแล้วจู่ๆอัลเลาะห์ก็บอกว่าให้ยืนขึ้นลุกขึ้นมานะครับผู้ที่อยู่ในผ้าคลุมกายนะครับจงลุกขึ้นละหมาดในยามค่ําคืนเพราะฉันจะประทานกุรอานลงมาและกุรอานเนี่ยมันหนักเจ้าจะต้องบริหารจิตใจด้วยการละหมาดเพื่อจะรับวะฮีบอกบทเลยนะครับแล้วต้องรักษาเสื้อผ้าให้สะอาดนะครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งชั่วช้าลามกการบูชาจเจวิตรูปบ้างแล้วก็จะต้องประกาศนะครับอิสลามให้กับผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นสิ่งที่คัมภีร์กุรอานค่อยๆบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดสัมแล้ววิธีการทำงานนะครับท่านทำไปตามสเต็ปนะครับเริ่มจากภายในครอบครัวของท่านเพียงไม่กี่คนท่านหญิงคอดียะห์ภรรยาของท่านเข้าใจท่านเข้ารับอิสลามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้อบูบักรพ่อค้าที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับว่าไงว่ากันฉันทำตามนะครับเพราะฉันเชื่อท่านท่านไม่เคยโกหกมีคุณสมบัติอันนี้นะครับหลังจากนั้นอาลีนะครับลูกพี่ลูกน้องก็เข้ามารวมเป็นกลุ่มนะครับเซดบินฮาริซะนะครับลูกบุญธรรมนะครับที่
ท่านปลดปล่อยมาจากการเป็นทาสแล้วรับเป็นลูกบุญธรรมเริ่มต้นด้วย 4-5 คนเงียบๆแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยประกาศอย่างเปิดเผยพอประกาศเปิดเผยเนี่ยนะครับที่เริ่มโดนต่อต้านแต่ในการโดนต่อต้านนะครับท่านก็ดังที่ผมบอกนะครับตอนต้นว่าให้อดทนแล้วขอดุอาอย่ายกกำปั้นขึ้นไปต่อต้านนะครับไม่มีทางที่ไปสู้เขาได้ให้ใช้ความอดทนนะครับแล้วท่านก็หวังว่าวันหนึ่งด้วยความช่วยเหลือของเราเนี่ยนะครับงานของท่านจะประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าอะไรนอกจากท่านอดทนแล้วศรัทธาแล้วท่านยังหวังคือตะวักเจ้าอัลลอฮ์หวังว่าพระองค์จะช่วยเหลือพระองค์จะประทานความสำเร็จให้นะครับเหตุการณ์สำคัญตอนหนึ่งซึ่งโอเคในช่วงนี้เป็นเดือนรอยย้ำซึ่งพอที่จะพูดได้ก็คือหลังจากที่ท่านออกมาจากเมืองตออีฟด้วยความบอบช้ำแล้วนะครับมาเลกาเนี่ยบอกว่าท่านจะให้ฉันทำลายคนในเมืองตออีฟไหมถ้าต้องการเนี่ยฉันจะเอาภูเขาสองลูกเนี่ยบีบให้กับชาวเมืองตออีฟเนี่ยนะครับตายไปทั้งเมืองเลยแต่ท่านมีมุสลิมนะครับแม้จะเจ็บปวดรวดร้าวนะครับจากชาวเมืองตออีฟอะไรก็แล้วแต่บอกว่าไม่เอาเพราะเขาไม่รู้แต่ฉันหวังว่าวันหนึ่งลูกหลานชาวเมืองตออีฟเนี่ยจะมาเข้ารับอิสลามนี่คือจิตใจอันยิ่งใหญ่ของท่านนบีมุฮัมมัดแม้จะถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแต่ท่านก็พร้อมที่จะให้อภัยเพราะเขาไม่รู้นะครับแล้วมันมีเหตุการณ์ยิ่งใหญ่หนึ่งนะครับก็คือการอิสลามิรอจนะครับการอิสลามิรอจทุกคนคงได้ยินมาแล้วนะครับว่าอิสลามหมายถึงการเดินทางในยามค่ำคืนจากเมืองมักกะไปยังเมืองเยรูซาเล็มหรือไบตุลมักดิสหลังจากไบตุลมักดิสนะครับมิรอจขึ้นไปสู่ฟ้าชั้นเจ็ดสูงขอบฟ้าที่มนุษย์ไม่สามารถไปได้เองแล้วนะครับท่านไปรับบัญชาเรื่องการละหมาดมาซึ่งการบัญชาเรื่องละหมาดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยขึ้นไปรับบนฟากฟ้าในขณะที่อิบาดะห์อื่นๆไม่ว่าเรื่องการจ่ายซะกาตหรือการถือศีลอดเรื่องการทำฮัจญ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาบอกบนโลกใบนี้แต่สำหรับเรื่องการละหมาดนะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามแล้วเพราะเมื่อนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามสร้างกาบะห์เสร็จเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับได้ขอต่ออัลเลาะห์ว่าในเมื่อพระองค์ให้ฉันสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเคารพสักการะพระองค์แล้วขอพระองค์ได้ทรงบอกวิธีการเคารพสักการะด้วยการทำอิบาดะห์ให้หน่อยแล้วพระองค์ก็แสดงวิธีการละหมาดให้นะครับวิธีการเวียนรอบกาบะห์ให้เพราะฉะนั้นท่านถึงได้สั่งนะครับให้คนเนี่ยนะครับละหมาดแล้วก็ให้คนมาเวียนรอบกาบะห์ในขณะที่เรื่องของซะกาตเนี่ยนะครับยังไม่มีในสมัยอิบรอฮีมแต่เราพบในคัมภีร์กุรอานว่าซะกาตเนี่ยนะครับมาเริ่มต้นในสมัยของนบีอิสมาอีลนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพบได้ในคัมภีร์ไบเบิลว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยละหมาดโดยการสยุดการก้มกราบนบีดาวูดนบีสุเลย์มานรวมทั้งนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับละหมาดด้วยการก้มกราบโดยเอาหน้าผากเนี่ยจดพื้นแต่ว่าหลังสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามแล้วเนี่ยการละหมาดเนี่ยมันหายไปทุกวันในปัจจุบันนี้เราก็จะพบนะครับว่าชาวยิวชาวคริสเตียนไม่มีการก้มกราบอีกแล้วนะครับซึ่งมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยนะครับมันห่างเหินไปเพราะมนุษย์เนี่ยไม่รู้จักสถานะของตัวเองว่าตัวเองเป็นบ่าวที่จะต้องก้มกราบแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าปัญหาก็คือว่าจะทำอย่างไรให้การละหมาดเนี่ยมันกลับมาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปบนฟากฟ้าโดยที่อัลลอฮ์ให้ยิบรีเนี่ยมารับไปแล้วก็ตอนขึ้นไปพบกับรอสฟาลานะครับเราจะพบบทสนทนาที่เรามาอ่านในการละหมาดเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยครับว่ามันเป็นบทสนทนาตรงที่เราอ่านตัชฮุดเราอ่านว่าอัตตะฮิยาตุลิลลาวัสสลามาตุตัยบานอัสสลามุอะลัยกะอัยยะนบียูวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
อัสสลามุอะลัยนะวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลีฮ์ถ้าเรารู้ความหมายนะครับเราจะทราบซึ้งมากทำไมเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพบกับรอซูลุลลอฮ์แล้วทำไมนบีไม่กล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกะยาอัลลอฮ์ทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าอัตตะฮิยะเพราะอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมีพระนามอย่างหนึ่งคืออัสสลามอัสสลามแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้นกำเนิดแหล่งที่มาของความสันติสุขเพราะนั้นไม่ต้องไปกล่าวคำว่าสลามก่อนสลามแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าอัตตะฮิยะซึ่งเป็นการแสดงความเคารพนะครับความเคารพทั้งหมดอ่ะเราละหมาดตะฮิยะตุลมัสยิดนะครับตะฮิยะตุลมัสยิดคือละหมาดแสดงความเคารพมัสยิดเมื่อเราเข้ามาก่อนจะนั่งแต่คำอัตตะฮิยะอันนี้เป็นประหุพจน์คือการเคารพทั้งหมดเนี่ยนะครับอัตตะฮิยะเวลาเป็นของอัลลอฮ์วัสซะลาวาคือการสรรเสริญตอยบาตความดีทั้งหมดอัตตะฮิยะบิลลาฮ์วัสซะลาวาตอยบาตทั้งหมดนี่เป็นของอัลลอฮ์นี่คือการทักทายของนบีที่มีต่อสวรรค์ล่ะประโยคต่อมานะครับเราอ่านอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับอัสสลามุอะลัยกะความสันติจงมีแด่ท่านใครล่ะนะครับอัลลอฮ์กล่าวกับนบีอัสสลามุอะลัยกะและใช้คำว่ากะซึ่งแปลว่าท่านเพียงคนเดียวอัสสลามุอะลัยกะนบีใช้คำว่าอัตตะฮิยะตุลิลลาฮ์วัสสลามุอะลัยกะแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวทักกับท่านนบีอัสสลามุอะลัยกะแล้วให้ชัดลงไปอีกอัยยูฮันนบีเป็นคำนามเฉพาะจบอัยยูฮันนบีอัลลอฮ์ตะอาลากับท่านนบีวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เมตตาความเมตตาอัลลอฮ์ความเป็นเลิศก็มีแต่ท่านนะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหัวอุมมะห์ของท่านนะครับท่านบอกว่าอัสสลามุอะลัยนาความสันติจงมีแด่เรามาถึงตัวท่านแล้วก็อุมมะห์คนอื่นด้วยอัสสลามุอะลัยนะความสันติจงมีแด่พวกเราวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนและจงมีแด่บรรดาบ่าวที่มีคุณความดีเห็นมั้ยนี่เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคืนมิรอจเมื่อท่านนบีไปพบกับรอซูลุลลอฮ์และตรงนี้นะครับเป็นข้อความที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนำมาให้เราอ่านเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่ท่านไปพบกับรอซูลุลลอฮ์นะครับที่เป็นความโปรดปรานนะครับที่อัลเลาะห์เนี่ยได้ให้เราเนี่ยละหมาดเพราะเราละหมาดเนี่ยเราหมายความว่าเราได้มีบรรยากาศเหมือนกับนั่งอยู่กับรอซูลุลลอฮ์นะครับหลังจากนั้นนะครับการละหมาดก็ถูกนำมาเป็นบทบัญญัติในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันแต่ในช่วงเวลานั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่ในนครมักกะฮ์ท่านรู้แล้วครับว่าการละหมาดเนี่ยมันจะต้องมีการยืนมีการนั่งมีการโค้งมีการกราบและต้องอ่านอะไรนะครับแต่ว่าในตอนช่วงนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างเปิดเผยได้ท่านจึงต้องทำแบบเงียบๆหรือทำในที่ลับๆเพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยท่านอ่านเงียบเพื่อไม่ให้ชาวมักกะฮ์ที่ต่อต้านท่านเนี่ยไม่พอใจแต่เวลากลางคืนเนี่ยท่านจะออกไปนอกเมืองไปละหมาดโดยการอ่านกุรอานเสียงดังนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างนะครับที่ทำให้เราเนี่ยทำไมกลางวันเราถึงละหมาดเงียบๆแม้ในปัจจุบันนี้นะครับเราไม่มีศัตรูมาต่อต้านขณะที่เราละหมาดแต่เมื่อท่านได้เรียนว่าซ้ำเนี่ยปฏิบัติแบบนี้เราก็ปฏิบัติตามส่วนกลางคืนเนี่ยเราละหมาดออกเสียงดังนะครับทีนี้หลังจากที่รับเรื่องการละหมาดมาแล้วนะครับมันเป็นช่วงเวลาของการที่ท่านจะต้องอพยพละนะครับเพราะว่ามักกะฮ์เนี่ยพื้นแผ่นดินเนี่ยนะครับมันเป็นไปด้วยภูเขามันเต็มไปด้วยหินมันไม่มีต้นไม้ที่จะงอกเงยออกมาอีกแล้วเหมือนกับใจคนนะครับในมักกะฮ์เนี่ยมันหยาบกระด้างเมล็ดพันธุ์อิสลามเนี่ยมันไม่สามารถจะเติบโตได้ในนครมักกะฮ์แต่ว่าท่านจะยังอพยพออกไปไม่ได้ท่านรู้อยู่แก่ใจว่าการงานของท่านเนี่ยนะครับอยู่ในมักกะฮ์13ปีเนี่ย
มันไม่ก้าวหน้าอะไรเลยแต่ท่านจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้นะครับท่านต้องรอให้อัลลอฮ์บัญชาซะก่อนแล้วอัลลอฮ์ก็ส่งซิกแนลมาแล้วท่านนบีมุฮัมมัดสันก็อ่านซิกแนลออกนะครับคืออ่านสัญญาณออกคืออัลลอฮ์ประทานเรื่องราวของนบียูซุฟมานบียากูบนบียูซุฟนะครับก่อนที่ท่านจะอพยพเรื่องราวของนบียูซุฟบอกให้เราเนี่ยนะครับได้รู้ว่าพี่ๆของนบียากูบอิจฉานบียูซุฟวางแผนที่จะฆ่านะครับเล่าเรื่องราวมานะครับในซูเราะห์ยูซุฟซูเราะห์ที่12คัมภีร์กุรอานนะครับท่านนบีมุฮัมมัดรู้นะครับว่าชาวมักกะฮ์ที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยของท่านเนี่ยวางแผนฆ่าท่านแล้วท่านอ่านสัญญาณตรงนี้ออกเมื่ออัลเลาะห์ประทานซูเราะห์ยูซุฟมาฉะนั้นท่านจึงเตรียมการอพยพละและการอพยพเนี่ยนะครับจะทำแบบเอิกเกริกไม่ได้นะครับจะต้องค่อยเป็นค่อยไปจะทำแบบนบีมูซาอะไรที่สานที่พาชาวบันีอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นะครับเป็นจำนวนนับหมื่นนับแสนคนแบบนั้นนะทำไม่ได้จะต้องค่อยๆอพยพไปเป็นกลุ่ม3คนบ้าง5คนบ้างทยอยกันออกไปทยอยกันออกไปก่อนจากมักกะฮ์เมืองยะสริบแล้วเวลาออกไปเนี่ยนะครับจะเอาทรัพย์สินอะไรไปไม่ได้นะครับต้องทิ้งบ้านบางคนต้องทิ้งครอบครัวทิ้งเมียทิ้งลูกที่ตัวเองรักนะครับแต่รักนบีมากกว่าอพยพไปไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปนะครับอพยพล่วงหน้าไปก็เป็นเวลานานพอสมควรจนกระทั่งไม่เหลือใครแล้วท่านนบีมุฮัมมัดถึงได้อพยพไปแล้วท่านอพยพไปนะครับก็ไปกับอบูบักรแล้วก็มีคนนำทางที่เป็นมุชริกเนี่ยนำทางไปแต่ด้วยความคุ้มครองสุภาพนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็ไปถึงเมืองยะสริบหรือว่าเมืองมะดีนะห์ทีนี้พอเราไปถึงที่นั่นเนี่ยนะครับในเมืองมักกะฮ์เนี่ยมีแต่มุชริกเป็นส่วนใหญ่อาจจะ 95% นะครับอาจจะมีบางคนนะครับอย่างเช่นบะรอกะฮ์บินนาฟันเป็นคนที่ศึกษาคัมภีร์ไม่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแต่มีน้อยคนแต่พอไปถึงเมืองยะสริบเมืองมะดีนะห์เนี่ยในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับมีทั้งมุชริกมีทั้งมุสลิมที่อพยพไปมีทั้งมุสลิมที่เป็นคนท้องถิ่นคือชาวอันซอรนะครับซึ่งอัลเลาะห์ได้เปรียบเอาไว้ให้เพราะว่าเอาสกอสรอนสองเผ่าใหญ่ที่มาจากเยเมนเนี่ยทะเลาะกันนะครับลงตัวกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้นำแล้วก็เดินทางมาทำฮัจญ์เจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็เชื้อเชิญนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ไปอยู่ที่เมืองยะสริบและสัญญาว่าจะช่วยนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มมุสลิมกลุ่มนึงและมันมีกลุ่มนะครับกลุ่มที่เรียกว่าบันิอิสรออีบันิอิสรออีคือใครบันิอิสรออีคือลูกของนบียะกูบทั้งหมด12คนนะครับแล้วก็บันิอิสรออีก็มีลูกหลานมามากมายและในหมู่บันิอิสรออีเนี่ยมีนบีเกิดขึ้นเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นนบีมูซาฮารูนนบีดาวูดสุไลมานและซักริยาเหล่านี้เป็นลูกหลานของอิสราเอลหรือบรรดาอิสราเอลที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเวลาสร้างกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านขอต่อสวรรค์นะครับขอให้ลูกหลานของท่านเนี่ยได้เป็นผู้นำของประชาชาติต่างๆอัลลอฮ์ตอบรับดุอาอัลลอฮ์ตอบรับดุอาเพราะฉะนั้นจึงมีลูกหลานบรรดาอิสราเอลนะครับเป็นนบีหลายคนและในบรรดานบีหลายคนอัลลอฮ์ก็ประทานคัมภีร์ให้นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยครับก็หลงผิดแล้วก็ผิดสัญญากับพ่อของตัวเองคือนบียากูบก่อนนบียากูบเสียชีวิตเนี่ยในอียิปต์นะครับนบียากูบเรียกลูก12คนมาถามว่าพ่อจากไปแล้วเนี่ยเจ้าจะนับถือศาสนาอะไรนะครับลูก12คนของนบียากูบตอบเหมือนกันหมดว่าฉันจากครับปฏิบัติศาสนาของพ่อปฏิบัติศาสนาของปู่คือนบีอิสฮากปฏิบัติศาสนาของบรรพบุรุษคืออิบรอฮีมแต่หลังจากนบียากูบจากไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าพวกนี้ผิดสัญญาอยู่ในอียิปต์แล้วก็เห็นการกราบไหว้บูชาอุปัติของชาวเมืองอียิปต์พื้นเมืองและชาวกิปตีก็ไปปฏิบัติตามประเพณีของชาวอียิปต์
ผิดสัญญากับอัลเลาะห์ไว้อัลเลาะห์จึงลงโทษให้ตกเป็นทาสของพวกชาวอียิปต์เมื่อฟาโรห์นะครับโค่นอำนาจของพวกบนิอิสราเอลในอียิปต์นะครับลาฟาโรห์ก็ถูกกดขี่ข่มเหงฟาโรห์กดขี่ข่มเหงชาวบนิอิสราเอลที่ตกเป็นทาสคนนี้ก็วอนขอต่อสวรรค์มาตลอดแล้วก็ส่งระเบียบมูซามาช่วยนี่เป็นเรื่องราวนะครับที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรู้เพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ประทานให้เนื่องจากว่าในเมืองยะตริบเนี่ยนอกจากมีชาวมุสลิมที่มาจากมักกะห์แล้วก็ชาวมุสลิมพื้นเมืองมะดีนะห์ที่เรียกว่าชาวอันซอรนะครับมีชาวมุชริกแล้วยังมีพวกบนีอิสรออีลซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดเอาไว้โดยตรงเลยว่าถ้าเข้าไปหาพวกมุชริกอย่าได้ไปตำหนิดุด่าหรือว่าดูถูกสิ่งที่คนเขาเคารพกราบไหว้บูชาอันนี้กล่าวว่าในคัมภีร์กุรอานสั่งนบีไว้เลยนะครับไอ้ที่เคารพกราบไหว้บูชาอย่าไปด่าอย่าไปว่าถ้าไปด่าไปว่าแล้วเนี่ยไม่คุ้มกันนะครับเพราะเราไปด่าพระเจ้าจอมปลอมแต่เขาด่าพระเจ้าเรากลับมาเขาด่าพระเจ้าจริงมันไม่คุ้มกันนะครับนี่เป็นเทคนิคในการที่อัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดสั่งแต่พวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยหนึ่งเขาสนองในเชื้อชาติว่าเขาเป็นลูกหลานนบีนะครับอันที่สองเขาทนงว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยมีคัมภีร์เพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะเนี่ยจึงบอกท่านนบีว่านะครับคนเหล่านี้นะต้องพูดกับเขาด้วยวิธีการที่ดีและมีเหตุผลนะครับแล้วนบีก็ให้เกียรติคนเหล่านี้นะครับบางครั้งเรียกคนเหล่านี้ด้วยคำว่าบนีอิสรออีลที่เขาภาคภูมิใจบางครั้งเรียกว่าอาลุลกิตาบชาวคัมภีร์ให้เกียรติขนาดนี้แล้วนะครับแล้วเราไปดูในคัมภีร์กุรอานดิครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยและซูเราะห์อันนิซาอัลอิมรอนเนี่ยเป็นวิธีการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเข้าไปหาพวกบรรดาอิสราเอลเพราะท่านหวังว่าพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยรู้จักนบีมีความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายนะครับคิดว่าคงจะง่ายในการที่จะเชิญชวนมาสู่ถ้อยคำวาสวะลาคือคัมภีร์กุรอานแต่ว่าพวกบนีอิสราเอลเนี่ยนะครับเขามีความทะนงจนไม่ยอมรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นชาวอาหรับและบรรพบุรุษของชาวอาหรับไม่เคยมีคัมภีร์มาก่อนและไม่เคยมีนบีมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุฮัมมัดเนี่ยจะมาอ้างได้อย่างไรว่าตัวเองเนี่ยเป็นนบีตามที่คัมภีร์ของตัวเองเนี่ยได้ระบุเอาไว้เพราะคัมภีร์ก่อนหน้านี้ระบุถึงการมาของนบีคนหนึ่งซึ่งนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับได้ขอเอาไว้นะครับคือเหมือนกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยรู้ท่านเลยขออุทาว่าขอให้ในหมู่ลูกหลานของฉันเนี่ยมีรอซูลคนหนึ่งมาสาธยายรายละเอียดอันนี้มีในคัมภีร์กุรอานเลยแล้วใช้คำว่ารอซูลที่เป็นเอกพจน์ด้วยนั่นเป็นผลที่ว่าทำไมท่านนบีมุฮัมมัดนะครับถึงได้พูดว่าฉันเนี่ยคือคำวิงวอนของอิบรอฮีมท่านบอกว่าเพราะว่านบีมีวิงวอนเอาไว้ว่าขอให้ลูกหลานของฉันมีรอซูลคนหนึ่งเกิดขึ้นแล้วใช้คำว่ารอซูลเอกพจน์แล้วเฉพาะจบจบด้วยเหมือนกับนบีมุฮัมมัดรู้ว่าหลังจากท่านไปแล้วเนี่ยนะครับลูกหลานของท่านเนี่ยจะหลงทางนะครับเพราะนั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับอพยพไปเมืองยะตริบแล้วเจอพวกบนีอิสราเอลเนี่ยนะครับท่านก็อิจฉาร้อนใจแต่ท่านก็ไม่ท้อแท้ว่าท่านมีหน้าที่จะต้องบัลลิกก็คือนำข้อความจากกุรอานเนี่ยไปบอกนะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็มีกลุ่มเกิดมาอีกกลุ่มนึงซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดไม่เคยเจอในเมืองมักกะห์นะครับนั่นก็คือกลุ่มมุนาฟิกกลุ่มมุนาฟิกก็คือคนที่มาเข้ารับอิสลามแต่ว่าปากกับใจไม่ตรงกันอันนี้ก็เป็นกลุ่มชนที่เกิดขึ้นในเมืองยะตริบและปัจจุบันนี้นะครับ
กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมันก็อยู่บนโลกใบนี้แหละนะครับมีทั้งบันิอิสราเอลนะครับมีทั้งมุชริกมีทั้งมูนาฟิกอยู่บนโลกใบนี้แล้วเราก็มีมุสลิมนะครับเป็นเหมือนกับตัวแทนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วิธีการที่ท่านนบีมูซัดนะครับไปเมืองยะสริบแล้วเนี่ยเราเรียนรู้กันมาแล้วว่าท่านมีเวลา13ปีในนครมักกะฮ์แต่8 9ปีไม่ถึง10ปีครบบริบูรณ์นะครับในเมืองยะสริบท่านรับภาระหนักมากไปอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ดูไปอ่านซูเราะห์ต่อจากนั้นดูนะครับว่าโอ้โหอกพยพไปไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปแล้วยังมีความอาฆาตเคียดแค้นจากชาวมุสลิมในเมืองมักกะฮ์ครับคอยคิดจะกำจัดด้วยซ้ำไปท่านรู้นะครับคนอพยพไปก็อพยพไปแบบมือเปล่าไปแบบสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะนั้นนะครับเวลาไปอยู่ที่เมืองยะสริบเนี่ยท่านนบีมูซาเนี่ยหนึ่งจะต้องรักษาความศรัทธาของสาวกของท่านเอาไว้อันที่สองศรัทธามันเป็นเรื่องในใจแต่ความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีเพราะคนเราอยู่บนดุนยาเนี่ยมันต้องกินแต่ว่าเมื่ออพยพไปไปแบบมือเปล่าเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปถึงถ้าเราศึกษาถ้าไปดูมัสยิดนะครับเราจะพบเลยว่าพอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดท่านมีชาวมุฮาจิรีนที่อพยพไปชาวอันซอรเนี่ยต้อนรับท่านนะครับคนอื่นยังไม่มีการต่อต้านใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่อาจจะมีความรู้สึกภายในแต่ท่านนบีซัมเนี่ยท่านรู้ว่าชาวมักกะฮ์เนี่ยจะต้องหาทางกำจัดท่านเพราะว่าถ้าหากมุสลิมเติบโตขึ้นมามุสลิมก็จะเป็นพลังท้าทายชาวมักกะฮ์เพราะฉะนั้นทำอย่างไรครับพอท่านไปถึงเนี่ยโอเคคุณจะต่างความเชื่อกันก็ไม่เป็นไรต่างเผ่าพันธุ์กันไม่ใช่ชาวอาหรับอย่างเดียววันนี้อิสราเอลเนี่ยไม่ใช่อาหรับนะครับไม่เป็นไรเรามาตกลงมาเขียนธรรมนูญในการอยู่ร่วมกันในเมืองยะสริบซะก่อนว่ายะสริบเนี่ยเป็นเมืองของทุกคนทุกคนจะต้องร่วมกันป้องกันเมืองยะสริบถ้าหากถูกรุกรานจากภายนอกอันนี้เป็นธรรมนูญนะครับร่วมกันร่างขึ้นมาทุกคนเห็นด้วยมีรายละเอียดนะครับ50กว่าข้อนะครับว่าถ้าหากว่าเผ่าบนี้อิสราเอลถูกโจมตีหรือถูกลักพาตัวหรือได้รับความบาดเจ็บพวกบนี้อิสราเอลจะต้องดูแลนี่คือระบบตะกาฟุ้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันเผ่านั้นจะต้องรับผิดชอบคนในเผ่าของตัวเองในการจะจ่ายค่าไถ่นะครับดูแลพยาบาลคนที่บาดเจ็บคนมุสลิมก็จะดูแลคนมุสลิมด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงนะครับแล้วมีข้อตกลงอีกนะครับว่าทุกเผ่าจะให้การยอมรับท่านนบีเป็นผู้นำการตัดสินความขัดแย้งนะครับจะต้องถูกนำมาให้กับท่านนบีมูซัมเนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสินและท่านนบีมูซัมเวลาตัดสินนะครับถ้าหากว่าเป็นพวกบนิอิสราเอลหรือเป็นชาวยิวมานำเรื่องความขัดแย้งมาท่านนบีนำคดีใดมาหาท่านเนี่ยท่านจะตัดสินตามคัมภีร์ของพวกบริอิสราเอลมีเหตุการณ์ความขัดแย้งอะไรขึ้นมาปั๊บนะครับทำร้ายร่างกายถ้าเป็นพวกบริอิสราเอลท่านจะถามเลยว่ากฎหมายของท่านเนี่ยมีบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วท่านตัดสินตามนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูซาเนี่ยนะครับเรียกคนเหล่านั้นเนี่ยมาตกลงกันแล้วทุกคนก็ยอมรับเพราะเมื่อไปถึงที่นั่นนะครับท่านมีชาวมุฮาญิรีนชาวอันซอรและก็เผ่าอัลส์เผ่าคอสรอสเป็นประชากรส่วนใหญ่แบ็กอัพท่านอยู่นะครับความเป็นผู้นำของท่านจึงเฉิดฉายขึ้นมาแต่ว่าด้วยความเป็นผู้นำเนี่ยครับท่านต้องรับผิดชอบว่าคนของท่านมุสลิมนะครับชาวมุฮาญิรีนอพยพไปเนี่ยนะครับลำบากยากจนท่านก็ใช้วิธีการนะครับจับคู่เป็นพี่น้องกันนะครับชาวมาดีนะใครที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยพอจะอุปถัมภ์ค้ำจุนชาวมุฮาญิรีนสักคนหนึ่งก็ช่วยกันออกไป
นะครับชาวซอนเป็นคนโอ้โหใจดีเหลือเกินท่านมีภรรยาหลายคนท่านมานี่ท่านไม่มีภรรยาท่านจะอยู่อย่างไรฉันจะหย่าภรรยาของฉันให้นะครับคนหนึ่งให้ไปแต่งงานกับท่านนั้นเอาไหมนะครับบางคนบอกว่าโอเคฉันจะให้ทรัพย์สินนะครับแต่ชาวมาจุรีเนี่ยนะครับเขามีสปิริตเขาบอกว่าฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องเงินทองหรอกนะครับบอกฉันหน่อยว่าตลาดอยู่ที่ไหนนะครับไม่มีทุนก็ไปขายแรงงานไปรับจ้างได้ค่าจ้างมานะครับก็มาทำการค้าขายจนบางคนเนี่ยรวยส่วนคนอื่นๆนะครับที่ลำบากยากจนไม่มีใครอุปการะก็ได้รู้ซ้ำว่าโอเคไปอยู่ในมัสยิดที่นั่นได้สร้างขึ้นแล้วก็พระผู้ร่างร่วมกับนะครับว่าใครที่จะทำสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยในตอนนั้นน่ะให้ช่วยเหลือกลุ่มคนมูฮาญิรีนที่ไปอาศัยอยู่ที่ริมมัสยิดของที่ท่านนบีสร้างขึ้นคนกลุ่มนี้เรียกว่าอัลสุฟันอัลสุฟันคือเป็นคนที่อาศัยอยู่ในระเบียงมัสยิดทำไมอัลลอฮ์จึงบอกให้ช่วยคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้นะครับอยู่กับนบีช่วยเหลือนบีซึ่งเป็นคนของอัลลอฮ์นะครับและในขณะที่ช่วยเหลือเนี่ยได้ยินได้เห็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดมันบันทึกเอาไว้ตอนต้องช่วยเหลือคนเหล่านี้ก่อนนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับท่านเบโอซาตอนนั้นเมื่อไปอยู่ที่นั่นเนี่ยท่านยังไม่มีรัฐบาลท่านยังไม่มีรัฐมนตรีนะครับและเราก็ลองศึกษาดูนะครับคำดีกุรอานซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ถูกประทานในเมืองมักกะฮ์เนี่ยนะครับประมาณปีที่2ปีที่3ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ถัดมาจากซูเราะห์อัลฟาติฮะห์บทที่2เนี่ยนะครับถูกประทานมาเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปถึงเมืองยะสิฟในมะดีนาแล้วนะครับในปีที่2ช่วงระยะเวลาห่างกันเนี่ยนะครับ12ปีแต่เมื่อเราอ่านคัมภีร์กุรอานเราจะพบความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับ4อายะห์แรกของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะห์ที่5นะครับเป็นการขอพรอิลินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดที่ทางนี้เที่ยงตรงให้แก่เราซิรอตัลละซีนะอัมตะอะลัยฮิมกอลิมักดูบิอะลัยฮิมวะลอดดอลีนอามีนนะครับเราอ่านเสร็จปุ๊บอามีนเนี่ยมันเชื่อมโยงแม้สองซิรอนี่จะถูกประทานมาห่างกัน12ปีคนละเมืองแต่มันเชื่อมโยงกันเพราะว่าเมื่อเราขอว่าอีดีนัสเซรอนตอลมุสตะกีนโปรดที่ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เรานะครับตามที่บอกว่าทรงประทานความโปรดปรานแก่พวกเขาทั้งหลายแล้วเนี่ยตอนอ่านจบอามีนขอพระองค์ทรงรับอัลลอฮ์รับเลยอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ดูดิครับนะครับซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์นั้นไงลารอยบะฟีฮิไม่มีข้อเท็จแก่สันนิษฐานฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำสำหรับผู้ที่ยำเกรงพระเจ้านะบอกเลยบอกเรารูปนี้แหละครับบอกเรารูปนี้แหละนะครับว่าปีว่านั้นเป็นทางนั้นแต่คนจะได้รับประโยชน์คือคนที่ยำเกรงหรือคนที่มุตะกีคนจะยำเกรงได้ก็เกรงกลัวอัลลอฮ์แต่เกรงการเกรงกลัวอัลลอฮ์มันไม่ได้เกิดขึ้นเองได้ง่ายๆมันต้องมีการฝึกเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้เราถือศีลอดเนี่ยเพราะการถือศีลอดเนี่ยวัตถุประสงค์มันคือการฝึกให้คนถือศีลอดเกิดความยำเกรงได้รับบทเรียนว่าอะไรที่เรากินนะครับประจำอยู่เนี่ยทั้งข้าวทั้งน้ำเนี่ยของจำเป็นยังเว้นได้แล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นจะงดเว้นไม่ได้นี่เป็นการฝึกเพื่อให้ได้รับทางนำแล้วต่อไปนะครับอัลลอฮีนายุบินูนาฟิลไอบิวายุกีมูนัสลาดะมูลินมาดอนาคุ้มยืมฟิกูลตัวนี้เราได้สั่งนะครับว่าใช้คำว่ายืมฟิกูลคือบอกกับท่านนบีมันสั่งให้นบีไปอ่านอะไรที่เราได้ให้มายุฟิกูลยุฟิกูลเป็นคำรากศัพท์ว่านาฟะกอซึ่งเป็นที่มาของว่านาฟะกอเขาว่ายุฟิกูลหมายถึงว่าให้ใช้จ่ายเขาว่ายุฟิกูลนี่คือใช้จ่ายอย่าเก็บเงินเอาไว้ให้มันหมุนเวียนนะครับถ้าเก็บเงินเอาไว้เนี่ยมันไม่หมุนเวียนสังเกตมันไม่เจริญเติบโตแต่คำว่ายูฟิกูเนี่ยนะครับมันก็มาเป็นนาฟะกอซึ่งเป็นวาญิบแล้วในสมัยนั้นนะครับทุกคนก็แบบว่า
ห่วงเรื่องกลิ่นนะครับเนื่องจากว่าปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้าเรามีมรสนับเนี่ยนะครับในช่วงปีที่2ก่อนจะถึงเดือนอมฎอนนะครับเรื่องเรามีมรสนับบอกกับบรรดามุสลิมว่าเมื่อเดือนอมฎอนมาถึงเราจะถือศีลอดแบบมุสลิมแล้วไม่ถือแบบชาวยิวที่ท่านเห็นเมื่อตอนที่ท่านไปเพราะชาวยิวเนี่ยเขาถือศีลอด24ชั่วโมงดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าแล้วก็ถือศีลอดต่อแต่ว่าท่านอิบราฮีมนะครับสั่งมุสลิมครับว่าเปลี่ยนวิธีการถือศีลอดให้มาเป็นตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์คือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าท่านนบีสั่งก่อนที่จะมีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับท่านสั่งนะครับว่าทุกคนที่เป็นมุสลิมก่อนสิ้นเดือนรอมฎอนจะต้องทำในสิ่งหนึ่งที่เราทำกันอยู่ในจ่ายซะกาตฟิตร์ข้าวนะครับที่เรากินเป็นพื้นฐานเนี่ยประมาณ2กิโลกว่าๆเกือบ3กิโลนะครับตรงนี้เป็นวิธีการที่ท่านจะมีฉลาดมากเพราะท่านไม่มีรัฐมนตรีไปสำรวจเพราะนั้นท่านกำหนดให้การจ่ายอากาศฟิตเนี่ยเป็นวาจิบที่ทุกคนจะต้องไปสำรวจว่าใครเนี่ยจบกว่าตัวเองเพราะนั้นทุกคนก็ต้องมีความศรัทธาแล้วเนี่ยเห็นไหมความศรัทธาบางผลักดันให้คนละหมาดแล้วแล้วมันต้องจ่ายอากาศแล้วคราวนี้นะครับคนเราเนี่ยนะครับตอนที่อพยพไปในเมืองยะสิบเนี่ยมันจะยากลำบากอาหารเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนเนี่ยเหลือแหนแต่เมื่อคำสั่งนี้มาแล้วเนี่ยทุกคนก็คือคิดว่าถ้าของที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งมันมีอยู่น้อยเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเนี่ยมันก็จะหมดไปแต่ท่านนบีสั่งว่าถ้ามีกินวันรุ่งขึ้นและคนอื่นเขาไม่มีกินเนี่ยไอ้ส่วนที่เกินเนี่ยก็เอาไปให้เพราะฉะนั้นมุสลิมก็ต้องไปสำรวจไม่ต้องอาศัยรัฐมนตรีไม่ต้องอาศัยรัฐบาลใดทั้งสิ้นให้สำรวจกันเองเพราะนั้นแต่ละคนก็ไปสำรวจกันดูนะครับบางคนเนี่ยนะครับให้ซะกาตฟิตร์ไปเนี่ยด้วยความเสียดายซะกาตฟิตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนซะกาตมาลนะซะกาตเงินทองเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนช่วงท้ายปลายชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ซะกาตฟิตร์เนี่ยนะครับท่านนบีสั่งให้ไปให้พอเอาไปให้บางคนเนี่ยนะครับรู้สึกเสียดายให้ไปแล้วเนี่ยตัวเองเหลืออยู่นิดเดียวนะครับแต่ว่าพอกลับมาที่บ้านปรากฏว่าคนอื่นที่มีมากกว่าเนี่ยมาเห็นว่าเอ๊ะเรามีเหลืออยู่นิดเดียวเอามาให้ก็ทำให้เกิดความมั่นใจว่าเฮ้ยเราให้ไปเนี่ยของเรามันไม่ได้ลดลงเนี่ยโอเคมันลดลงไปแต่ว่ามีคนมาให้แล้วก็เกิดความมั่นใจขึ้นนะครับก็ทำให้สังคมมุสลิมเนี่ยมันก็มีความแข็งแกร่งขึ้นมานี่เป็นการเริ่มต้นนะครับทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าทานนิยมไม่ใช่ทุนนิยมทานนิยมก็คือการนิยมในการบริจาคนะครับและหลังจากนั้นนะครับหลังปีกุรอานเราก็ประทานอายะห์มาแบ็กอัพนะครับว่าไอ้สิ่งที่ให้ไปไอ้สิ่งที่ให้ไปเนี่ยนะครับยังไม่เรียกว่าเป็นซะกาตยังไม่เรียกว่าเป็นฟิตรออะไรทั้งสิ้นนะครับอะไรที่ให้ไปเนี่ยเป็นเสมือนกับเมล็ดข้าวที่แตกออกมาเป็น7รวงแต่ละรวงมี100เมล็ดนะครับเมื่อได้รับการแบ็คอัพจากอัลเลาะห์แบบนี้นะครับเห็นภาพว่าไอ้สิ่งที่ให้ไปเนี่ยมันจะมีการเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วใครก็เห็นเพราะตัวเองให้ไปแล้วเนี่ยนะครับของเองลดไปกลับมาบ้านปุ๊บเดี๋ยวมีคนมาให้มันสับเปลี่ยนมุ่งเน้นกันอย่างนี้ก็ทำให้ผู้คนนะครับเริ่มมีความเชื่อมั่นในการบริจาคหลังจากนั้นนะครับสังคมมุสลิมเนี่ยก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าพอจะเริ่มตั้งตัวได้สงครามมาสงครามมาดัชสงครามโอฮุดนะครับโหนบีกาขนาดไหนแต่ว่าด้วยพลังแห่งศรัทธานะครับการเชื่อฟังนบีมันเป็นเสมือนกับจุดรวมแสงอ่ะนะครับเราเห็นกระจกรวมแสงนะเลนรวมแสงอ่ะแสงนะครับถูกนำมารวมเป็นจุดเดียวมันสามารถที่จะท
ทำให้เกิดการเผาไหม้ได้พลังความศรัทธาของมุสลิมที่มีในท่านนบีมุฮัมมัดทำให้สังคมมุสลิมเนี่ยนะครับเริ่มมีพลังขึ้นมานะครับแต่ว่ากว่าท่านจะนำเอาอายะฮ์อัสซอลานะครับจากคัมภีร์กุรอานมาสถาปนาเป็นกฎระเบียบได้นะครับกว่าจะทำให้มะดีนะห์นะครับปกครองด้วยกฎหมายอิสลามได้นะครับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะพบว่าโอ้ท่านมีเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าท่านประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จของท่านเนี่ยนะครับก็คือท่านเดินตามทุกอย่างที่อัลกุรอานได้ทรงบอกเอาไว้นะครับทุกขั้นตอนชีวิตเลยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่ออายุ13ปีท่านจากลูกนี้ไปมาดีนะห์นะครับเจอเรืองรองไปด้วยแสงทองของอิสลามและก็แสงทองนั้นนะครับไม่ใช่เรืองรองแค่มาดีนะห์แต่มันจะเป็นแสงทองที่สานส่องไปยังทั่วโลกด้วยนะครับไปถึงอาณาจักรเปอร์เซียไปถึงอาณาจักรโรมันไปสแตนนะครับไปถึงยุโรปในอาณาจักรอันดาลูซนะครับแล้วก็ในสมัยอาณาจักรออตโตมันเตอร์นะครับที่เราเกริ่นข้อสุดนะครับของการบรรยายในวันนี้ว่าแสงทองจะเรืองรองในมะดีนะห์ได้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับหนึ่งนะครับแล้วเป็นการเหนื่อยที่ท่านประสบความสำเร็จและเป็นความสำเร็จที่ตะวันตกยกย่องให้ท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกนะครับวันนี้ผมคิดว่าเนื้อหาที่บรรยายมาก็คงจะเป็นประโยชน์พี่น้องรู้สึกดีมากไม่มากก็น้อยนะครับขอสละให้ทรงประทานอิดายะความรู้ความเข้าใจและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของทุกท่านครับวันนี้ลาอิตาฟีวันอิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู